หนูชื่อเด็กหญิงสุวิมลแดงเนียมอายุ13ปีค่ะบ้านหนูอยู่ริมคลองสำโรงแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการค่ะพ่อของหนูทำอาชีพประมงน้ำจืดอยู่ที่คลองสำโรงตอนเช้าพ่อหนูก็ออกไปยกยอแล้วแม่หนูก็จะเอาปลาขึ้นมาทำเพื่อไปขายหนูเป็นคนนำไปขายแล้วบางวันหนูไปโรงเรียนหนูก็ช่วยเอาปลามาใส่กะละมังให้แม่แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไปโรงเรียนสมัยก่อนน้ำก็จะใสและลงเล่นได้ชื่อนางวารีปีเจริญอายุ59ปีมาอยู่มานี่นานแล้วค่ะอยู่มาตั้งสมัยปู่ย่าตาชวดย่าขายที่ให้โรงงานข้างบ้านเป็นโรงงานย้อมผ้าปล่อยน้ำสีเขียวสีเหลืองพี่ก็สีดำสีแดงอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันพี่ก็เข้าบ้านเหม็นไปหมดเลยสมัยก่อนน้ำใสแต่พอมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยน้ำเสียลงมาแล้วน้ำก็ไม่ดีแล้วพอหนูลงไปอาบน้ำผื่นก็ขึ้นเต็มตัวจับปลาสมัยก่อนก็จับปลาได้เยอะตอนนี้จับปลาได้น้อยลงเกือบครึ่งเท่าตัวโรงงานเขาเคยมาติดต่อขอซื้อที่จากพ่อแต่พ่อไม่ขายเพราะว่าพ่อเกิดที่นี่ไม่ยอมย้ายไปไหนมันเป็นสีดำแล้วมีฟองสีขาวลอยมาตามน้ำแล้วก็มีปลาตายลอยตามมาด้วยฟันพิษลงมาก็จะมีคันแล้วก็เป็นหวัดแล้วก็เป็นหอบน้ำถ้าโดนแล้วจะคันเป็นผื่นเราเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแล้วก็หายเงียบไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยอยากเห็นแม่น้ำดีขึ้นแบบให้มีน้ำใสแล้วมีปลากลับมาเหมือนเดิม